ดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการสะดุดคนดังกับเล็กซี่ขยี้ดารานะคุณผู้ชมและสิ่งที่สำคัญไปมากกว่านั้นตอนนี้เนี่ยเรามีโอกาสใกล้ชิดวงเกิร์ลกรุ๊ปค่ะซึ่งเกิร์ลกรุ๊ปตัววงนี้นะคะคุณผู้ชมคะ1ปีเต็มๆกับการที่เขาก้าวเดินบนเส้นทางความฝันของแต่ละคนและแต่ละคนค่ะคุณผู้ชมคะเป็นการรวมตัวกันครั้งสำคัญนะฮะของเกิร์ลกรุ๊ปวงนี้นั่นคือเดอะกิฟต์นั่นเองซึ่งเดอะกิฟต์ตอนนี้ได้รับกระแสการตอบรับดีมากๆวันนี้เราจะได้พูดคุยและจะได้สัมผัสความน่ารักของน้องๆค่ะขอต้อนรับน้องๆเดอะกิฟต์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพวกเราเดอะกิฟต์เย้เดอะกิฟต์มาแล้วนะครับแต่ละคนชื่อเสียงเรียงนามอย่างไรบ้างเรามาทำความรู้จักเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะโบเดอะกิฟต์ค่ะสวัสดีค่ะปันเดอะกิฟต์ค่ะสวยสวัสดีค่ะทอไทยเดอะกิฟต์ค่ะสวัสดีค่ะอะตอมเดอะกิฟต์ค่ะสวัสดีค่ะนีนเดอะกิฟต์ค่ะโว้และอีกหนึ่งสมาชิกใหม่ค่ะเล็กซี่เดอะกิฟต์ค่ะขอเป็นสมาชิกใหม่ด้วยได้ไหมคะได้เห็นทุกคนสดใสน่ารักแบบนี้เนี่ยต้องทำความรู้จักกันและต้องพี่เขาบอกว่าการบ้านของเบลซี่คือต้องล้วงลึกให้ได้มากที่สุด มีอะไรให้ล้วงบ้างความลับนะมีความลับเยอะเลย ต้องถามกันแบบนี้ก่อน 1 ปีกว่าๆกับการรวมตัวกันจุดเริ่มต้นของ The Gift เนี่ยเริ่มต้นมายังไงกันบ้างคะคือพวกเราทั้ง5คนนะคะก็ผ่านการออดิชั่นค่ะแล้วก็มาเจอกันที่ค่าย Just Dance Entertainment ค่ะใช่ค่ะผ่านการออดิชั่นทุกคนเลยผ่านออดิชั่นทุกคนเลยนะฮะซึ่งแต่ละคนมาจากต่างถิ่นต่างที่กันไม่ได้รู้จักกันมาก่อนมีใครรู้จักกันมาก่อนบ้างไหมไม่มีเลย5คนไม่รู้จักกันเลยนะฮะอย่างน้องโบเขาบอกว่าโบผ่านออดิชั่นวินาทีนั้นรู้สึกยังไงบ้างขอย้อนกลับไปหน่อยอะไรนะคะรู้ว่าขับรถอยู่ก็จอดแล้วคะค่ะค่ะแล้วพอวางค่อยๆแบบดีใจเพราะแต่ว่าแบบตอนคุยอยู่ก็แบบค่ะอะไรนะคะโอ้ใช่ก็ยังแบบช็อกอยู่อะไรค่ะคือเขาประกาศว่าเราผ่านออดิชั่นชอบน้องโบติดแล้วนะคะหนูก็อ๋อค่ะค่ะแล้วพอวางก็ฮะอะไรเออน่ารักดีนะคือตอนนั้นเนี่ยผ่านรอบ5คนสุดท้ายแล้วใช่ไหมก็คือเป็นสมาชิกในวงเรียบร้อยแล้วที่เขาประกาศผลนะแล้วในส่วนของหนูและลูกเขาประกาศยังไงแล้วหนูความรู้สึกเป็นยังไงบ้างของหนูก็เขาก็โทรมาเหมือนกันค่ะตอนนั้นหนูอยู่ข้างนอกหนูก็เลยแบบว่าเอ้ยฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ก็เลยแบบว่าเอ๊ะค่ายไหนนะคะต้องไปไหนค่ายเหรอลูกอ๋อหนูก็ส่งไปเพราะว่าหนูอยากแบบลองออดิชั่นหลายๆที่ค่ะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ออดิชั่นก็เลยแบบก็รู้สึกงงๆแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะว่าแบบเป็น5คนสุดท้ายเลยอ๋ออ่ะทอไทยเหรอลูก พอเขาประกาศวินาทีนั้นของหนูก็คล้ายๆเพื่อนเหมือนกันค่ะแต่ว่าวันนั้นอยู่มหาลัยแล้วแบบเลิกเรียนแล้วเขาก็โทรมาหนูก็แบบเฮ้ยแล้วแบบมีการถามคำถามเล็กน้อยด้วยอะไรอย่างงี้แบบคำถามวัดใจหนูก็แบบคนอื่นโดนไหมนะแล้วพอแบบออดิชั่นเสร็จก็ถามเพื่อนว่าเนี่ยโดนคำถามเหมือนเราไหมแต่ว่าก็ไม่มีคนโดนเป็นแต่หนูอะค่ะที่โดนคำถามอะไรอยากรู้พูดได้ไหมคะออกอากาศได้ไหมคะก็ประมาณว่าแบบเออทำไมถึงแบบอยากเข้ามาอยู่ที่นี่อะไรประมาณนี้ค่ะใช่แล้วเราตอบไปว่าอยากเป็นศิลปินค่ะได้เป็นศิลปินสนใจเลยใช่อีกหนึ่งสาวของเราน้องอะตอมบ้างของหนูก็ตลกนิดนึงก็คือหนูไปทำฟันค่ะแล้วทีนี้ใช่ไหมคะโทรศัพท์วางอยู่ข้างหมอกำลังทำฟันอยู่เลยตอนนึงโทรศัพท์ดังหมอก็โทรศัพท์ดังหนูก็ดังอีกแล้วมันก็โทรไปโทรมาหนูก็ไปขอแป๊บนึงหนูขอไปรับโทรศัพท์ตอนนั้นคือขบคุกใช่เติมน้ำแล้วอมน้ำยาอมแล้วต้องบ้วนก่อนนะคะต้องบ้วนแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะหนูขอรับโทรศัพท์หนูก็ฮัลโหลใครคะเขาบอกว่าอ๋อน้องผ่านออดิชั่นนะคะแล้วหนูก็คะใครอะไรคะก็เหมือนโบกันโบอยู่แล้วงงอ่ะใครไหนใครปั้นอยู่นะใครไหนพวกไปไหนใครหรออ่ะแล้ว
ไงต่อครับเราอยู่เขาก็ถามเหมือนกันมีคำถามเหมือนกันเขาก็บอกว่าคิดว่าเราต้องเลือกอะตอมไหมอะไรแบบนี้ใช่เป็นคำถามจิตวิทยานะฮะด้านน้องนีล่ะของหนูเหรอคะตอนนั้นอยู่บ้านค่ะกำลังจะกลับแบบกลับไปทำงานต่อค่ะวันนั้นเลยเขาบอกว่าอ๋อน้องผ่านออดิชั่นนะคะหนูก็อะไรนะคะดีใจมากแล้วก็อ๋อแต่วันนี้หนูสะดวกเข้ามาเซ็นสัญญานี้หนูว่าไม่สะดวกวันนี้เลย ตอนนั้นหนูอยู่กรุงเทพหนูอยู่ต่างจังหวัดอยู่กรุงเทพอยู่แล้วก็จะกลับตอนเย็นอ๋อใช่เซ็นออนไลน์ได้ไหมคะ เลิศเลิศเซ็นออนไลน์แล้วสุดท้าย5ดวงดาวค่ะก็โคจรมาเจอกันนะฮะตอนนั้นก็มีชื่อวงยังมียังค่ะยังใช่ไหมยังค่ะอ๋อแล้วยังไงต่อพอ5คนรวมตัวกันเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คือมาตั้งชื่อวงเหรอก็คือเราไม่มีวันที่7กุมภาพันธ์1ปีที่แล้วเราเจอกันครั้งแรกเลยเป็นออฟฟิเชียลที่มาถ่ายชูตติ้งกันก็คือเป็นวันนั้นวันที่ประธานค่ายเขาประกาศชื่อเริ่มประกาศชื่อวงเราว่าแบบตั้งชื่อวงอะไรบ้างจำได้ว่าตอนนั้นลุ้นกันมากว่าแบบเอ๊ะจะเป็นชื่อวงอะไรนะใช่ใช่ใช่มากแล้วก็แบบอ๋อเป็นเดอะกิฟต์นี่เองอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนนั้นมีแอบเสนอหรือว่ามีคิดไว้ในใจบ้างไหมคือทางค่ายเขาให้เสนอเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษที่แบบชอบอะไรเงี้ยค่ะก็เสนอไปค่ะใช่อ๋อศัพท์ภาษาอังกฤษสุดท้ายแล้วก็เป็นเดอะกิฟต์เลยนะคะชื่อเดอะกิฟต์เนี่ยเป็นภาษาอะไรคะเป็นภาษาฝรั่งเศสค่ะแปลว่าของขวัญค่ะนี่เป็นของขวัญของทุกๆคนของแฟนๆแล้วก็ของพวกเราเองด้วยใช่นี่ของขวัญจากสวงสวรรค์ด้วยนะฮะต้องถามกันอย่างนี้ดีกว่าว่าแต่ละคนเนี่ยแบ่งพาร์ทหรือว่าแบ่งหน้าที่กันยังไงบ้างใครเป็นเมนร้องบ้างคะอ๋อเมนร้องก็มีอยู่3คนอ๋อเมนร้องนี่สายร้องเลยนะใครเมนแรปแรปนี่นี่ค่ะแล้วก็มีพี่นีนด้วยน้องโบด้วยโบบ้าอ๋อนีน้องนีกับน้องขอไทยนะฮะและใครเป็นเมนวิชวลโอ้ยคนนี้เลยค่ะต้องคนนี้เท่านั้นต้องคนนี้ทำไมต้องเป็นคุณครับน้องโบค่ะทำไมเพื่อนเพื่อนบอกว่าต้องเป็นคุณอ้าวต้องถามเพื่อนเพื่อนใช่ไหมต้องถามเพื่อนเพื่อนเพราะอะไรทำไมต้องเป็นคือด้วยความที่โบเขาเนี่ยแบบถ้าออกไปคอนเสิร์ตหรือออกไปอะไรเงี้ยค่ะจะตกคนได้เยอะมากใช่พวกเราก็เลยใช่ยังไม่เป็นวิชวลไปเลยคุณถึงขั้นเบ็ดตกปลาไว้หรอคะไปตกคนมาอย่างเงี้ยเหรอแม่เราก็แบบตกแฟนคลับได้เยอะมีวิธีการพูดอะไรเขามีวิธีการพูดเขามีวิธีการสื่อสารเนาะแล้วก็สามารถดึงดูดคนได้รวมไปถึงค่ะเมนผลิตเวิร์คเคอร์อะผลิตเวิร์คเคอร์ต้องอันนี้เลยนี่เป็นลีดเวิร์คทำหน้าที่อะไรคะลีดเวิร์คเคอร์ก็คล้ายๆเมนร้องค่ะแต่ว่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างแข็งเรื่องเสียงเรื่องอะไรแบบนี้เวลาโชว์ค่ะอ๋อแล้วใครเป็นเซนเตอร์หรือหัวหน้าวงเซนเตอร์จะเป็นที่นี่อ๋อเซนเตอร์อ๋อเซนเตอร์ทำไมถึงเป็นนีนเพราะอะไรคะเพื่อนๆเพราะอะไรเพราะว่าส่วนหนึ่งหนูคิดว่าพี่นีนเป็นคนที่แบบว่ามองมุมไหนก็สวยแบบว่ามุมข้างมุมหน้ามุมตรงแบบไม่ว่าแบบไม่ว่าทุกคนจะอยู่ในสภาพไหนพี่นินยังสวยอยู่เสมอใช่แม้ว่าจะหน้าสดก็ตามแล้วคนอื่นล่ะมุมข้างไม่สวยหรอคะยังไงเขาสวยแบบจึ้งอ๋อสวยจึ้งสวยเครื่องหน้าแบบใช่ไปต้องยกให้เขาแต่เขาสวยจริงเนาะเขาเหมาะกับขวดนางงนางงามใช่ใช่สวยมากค่ะเอามาต่อดีกว่านะฮะหลังจากที่เราฟอร์มวงเรียบร้อยแล้วปล่อยซิงเกิลมาเรียบร้อยแล้วกับซิงเกิลที่ชื่อว่าจะแค่เพื่อเหมือนด่านะ อารมณ์คล้ายๆเป็นเพลงด่าเหมือนกันนะจะแค่เพื่อจริงๆไม่ใช่เลยค่ะแล้วความหมายของเพลงเป็นยังไงคะความหมายของเพลงก็คือจะเป็นประมาณว่าแบบเราให้กำลังใจกับคนฟังอะค่ะแบบว่าให้คุณมีกำลังใจมากขึ้นแบบคำพูดท็อกซิกหรืออะไรที่คุณเจออยู่อ่ะแบบไม่ต้องไปฟังถ้าคุณร้องไห้อยู่อ่ะคุณเข้มแข็งไปกับพวกเรานะเราจะทำให้คุณดีขึ้นเป็นการเชียร์อัพก็คือเหมือนอารมณ์คล้ายๆกับเป็นเพลงที่ยื่นมือจับดึงพุชขึ้นมาอย่างเงี้ยอ๋อเออดีจังเลยอ่ะแล้วหลังจากที่ปล่อยซิงเกิลไปแล้วกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างจริงๆอะตอบอกขึ้นเทรนใน Facebook ใช่ก็แบบว่าขึ้นเทรนใน Facebook อยู่ค่ะมีคนแบบว่าใช้แผ่นเสียงใน Facebook ค่อนข้างเยอะค่ะแบบว่ามันจะติดแบบท็อปเลยเป็นลูกไฟอะไรอย่างเงี้ยเลยแล้วพวกหนูได้ใช้บ้างยัง
ใช่ค่ะส่วนใหญ่ใช้ในสถานการณ์ไหนประกอบคอนเทนต์อะไรกันใช้เพลงเราประกอบคอนเทนต์อะไรน้องโบประกอบคอนเทนต์อะไรน้องโบก็อยากรู้ก็เต้นหรืออะไรอย่างนี้แล้วก็ใช้เพลงเราตลอดเพราะว่าท่าเต้นมันมากโอ้ยสปอยท่าเต้นนะฮะซึ่งสปอยอย่างเดียวไม่ได้ต้องขอดูนิดนึงว่าท่าเต้นของเราประมาณไหนเพราะเพื่อนๆหรือว่าคุณผู้ชมเนี่ยเขาจะสามารถมาแกะท่าในรายการเราแล้วก็ไปโพสต์ในโซเชียลต่างๆแล้วก็ไปเล่นแผ่นอุ๊ยใช้คำว่าแผ่นเสียงได้มั้ยได้เล่นแผ่นเสียงนะฮะจะแคร์เพื่อในสื่อโซเชียลต่างๆด้วยนะฮะขออนุญาตสเต็ปท่าเต้นนิดนึงต้องเริ่มต้นยังไงบ้างอยากให้พี่โบกับพี่ปั้นเต้นให้ดูได้โบกันเลยค่ะโลกได้ไหมคะเป็นได้ค่ะนั่งก็ได้นั่งส่งตัวแทนบินเต้นของเราสองสองใช่นั่งก็ได้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 เขายืนอยู่ข้างหลังช่วยร้องให้หน่อยได้ไหมได้โอเคไป5 6 7 8 cause it's all your heartbeat อยากให้ใจเธอเต้นนี่ it's our time oh ไม่ว่าใจเธอจะว่าไงแค่ปล่อยตัวไปตามหัวใจ we have to try just let it be this is your life นี่น้องโบกินสาวเซ็กซี่มาหรือเปล่าอ่ะเซ็กซี่อ่ะทำไมเวลาเต้นเราเซ็กซี่จังเลยอ่ะช่ำช่ำมากค่ะถึงได้ตำแหน่งถึงได้ตำแหน่งชวนเออเหมาะแล้วนะคะน้องปั้นหนูต้องกินความเซ็กซี่เข้าไปบ้างหนูจะได้เซ็กซี่บ้างแต่ละคนมีคาแรคเตอร์ยังไงบ้างดีกว่านะคะคาแรคเตอร์อ่ะน้องโบคาแรคเตอร์ตัวเองยังไงเท่ๆสวยเท่ค่ะหล่อไม่ใช่อ่ะเซ็กซี่เปรี้ยวเธอจะมาสวยเท่เธอเซ็กซี่เปรี้ยวขนาดนี้นะเราก็มีหลายลุคอ๋อหลายลุคหลายแบบอ่ะน้องป้านล่ะคาแรคเตอร์หนูยังไงอ่ะหนูอยากให้พี่ลองเดานิดนึงได้ไหมคะหวานหวานอารมณ์คล้ายๆกับผลไม้รสหวานหวานอย่างเงี้ยมะม่วงสุกอารมณ์ประมาณไม่ชอบกินด้วยอ๋อมะม่วงสุกด้วยไม่ชอบกินด้วยเหมือนแบบหวานหวานรสชาติหวานหวานผลไม้แต่จริงๆแล้วหนูเซ็กซี่ขี้เล่นค่ะเซ็กซี่เหรอปั้นน้องปั้นเซ็กซี่เหรอลูกจริงๆปั้นเขามีมุมเซ็กซี่ใช่แบบแบบเจ๋งเหรอแต่เป็นเรื่องของอินเนอร์ที่เซ็กซี่นะใช่คุณปั๊บหลบในค่ะหลบในไหนขอทำหน้าเซ็กซี่ให้กับผู้ชมดูดีกว่าอยากเห็นน้องปั้นเซ็กซี่บ้างดูซิอินเนอร์เซ็กซี่หน่อยจะรั่วหน้าตาหน้าตาต้องหน้าตายังไงเซ็กซี่อ่ะเซ็กซี่ทำไงอ่ะจะแค่ได้ได้ได้ยอมพี่เล็กซี่ยอมรับแล้วว่าเซ็กซี่จริงนะท่าไทยหลักคาแรคเตอร์ประมาณไหนยังไงบ้างของหนูจะมีคำที่เพื่อนๆชอบพูดกันประจำก็คือว่าเป็งปะแก้วแบบนี้น่ารักน่ารักสดใสอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็งปะแก้วคุณเป็นหลอดไฟเหรอเขาจะแบบเวลาได้ผ่อนจะมีความแบบอยู่แจ้งเราสดใสมีความสดใสมากับเสียงแจ้งอะไรประมาณนี้น้องอะตอมเหรอคะของหนูเป็นเท่น่ารักค่ะเท่น่ารักอันเนี้ยเหมาะกับเท่มากกว่านะโบโบหนูเซ็กซี่ลูกเซ็กซี่เปรี้ยวนะอันนี้เท่ของจริงนะครับมาด้านน้องนีนบ้างคาแรคเตอร์ยังไงลูกของหนูจะเป็นสวยเซ็กซี่ค่ะนี่เขาเติมคำว่าสวยมาด้วยเนี่ยใช่สวยไหนขอทำหน้าสวยใส่กล้องหน่อยได้ไหมคะโอ้โหกินคนมากกินคนสุดนี้เจ๋งมากต่อสู้อะไรเนี่ยเลิกทำได้แล้วเขาเลิกทำแล้วอ๋อยังอีกใช่ไหมสวยขนาดนี้เนาะเอามาต่อดีกว่าอยากใช้เมากันบ้างมารายการของเราทั้งทีเนี่ยต้องล้วงความลับกันหน่อยแล้วแหละว่าในวงนี้เนี่ยใครโปรยเสน่ห์แบบฉ่ำสุดสายตาแบบปิ้ง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 สุดนะ1 2 3เชียร์ชื่อตัวเองค่ะชื่อเองยังไงบ้างคะทำไมเธอโปรยเสน่ห์หรอชอบโปรยหรอ
านะไหนขอสายตาแบบว่าโปรยเสน่ห์หน่อยหนูก็ตาเท่านี้อะไรนะบอกว่าแบบตาเท่าตาสีก็ตาถ้าเป็นกุฏิไม่แบบเราใช้แบบความธรรมชาติความตลกไงเขาก็เลยแบบเห็นอาจจะเห็นเสน่ห์ในตรงนี้มากกว่าผู้ชายชอบคนตลกใช่ไหมแต่ก็ไม่ต้องตลกจะบอกอยู่ไม่ต้องตลอดก็ได้นะลูกบางมุมเราก็ต้องมีสวยบ้างเซ็กซี่บ้างนะฮะอ่ะต่อไปรวมตัวกันแล้วเนี่ยนะฮะก็จะต้องมีเรื่องราวแบบเมา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 ใน5คนเนี้ยใครเมา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 คุยเก่งสุดคะ1 2 3ตองยังไงเนาะตองก็หนูชอบมีเรื่องไปเล่าให้พี่ๆฟังแบบว่าเวลาเรียนเสร็จอะไรอย่างงี้ก็มาซ้อมก็เอามาเล่าให้พี่ฟังว่าเจออะไรบ้างวันนี้ส่วนใหญ่เป็นเรื่องอะไรบ้างนอกจากเรื่องเรียนละก็จะเป็นเรื่องเพื่อนค่ะน้องมอยเรื่องเพื่อนที่มอเพื่อนในกลุ่มล่ะมีเมาๆบ้างไหมเพื่อนในกลุ่มหมายถึงเมาบ้างค่ะเอามาบ้างเองบ้างไหมเป็นเมาส์แบบว่าฟิลเหมือนแบบตลกอะค่ะแบบว่าเป็นเมื่อกี้พี่ปั้นทำอย่างนั้นหนูก็มาพี่ปั้นทำอย่างนี้หนูก็มาเมาส์กับพี่ปั้นอารมณ์คล้ายๆอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมน้องอะตอมเนี่ยปากข้างบ้านใครทำอะไรก็จะแบบว่าแกแกแกนี่แกแกแกแต่เป็นแบบมุมน่ารักน่ารักอย่างนี้เนี่ยนะฮะไปกันต่อค่ะกลุ่มนี้เนี่ยเห็นเขาบอกว่ามีคนนึงหรอที่แบบว่ากินเก่งมากว่างปุ๊บเนี่ยกินปั๊บเลยนะฮะคนนั้นก็คือ1 2 3มันทุกคนเออทุกคนแต่มันทุกคนทุกคนใช่ก็รู้สึกแต่คนชี้ปั้นเยอะสุดนะจริงเมื่อกี้ด้านหลังชี้ปั้นอยู่เพราะอะไรอ่ะหนูชอบกินมั้ยลูกชอบมากค่ะค่ะคือหนูสามารถกินได้ทุกอย่างจริงๆกินทุกอย่างเลยเออเลิศวัยกำลังโตเนาะซึ่งเมื่อกี้ในห้องแต่งตัวเนี่ยคุณผู้ชมก็มีแบบได้ยินเสียงว่าเฮ้ยแกเดี๋ยวจัดรายการอัดรายการเสร็จเดี๋ยวไปกินเลยไปกินร้านนั้นไปกินร้านนี้กันดีกว่าอ๋อต่อไทยเหรอใช่อ๋อหนูหาร้านกินแล้วคนหาร้านเลยได้หลายร้านเลยนะฮะไปกันต่อค่ะคือบอกว่าคือในกลุ่มเนี้ยเขาจะมีอยู่คนหนึ่งขยันมากขยันเต้นขยันร้องขยันซ้อมนะฮะหนึ่งสองสามคนนั้นก็คืออะตอมอะตอมน้องอะตอมแต่น้องอะตอมชี้พี่นีนนะคะเอาน้องอะตอมก่อนทำไมเพื่อนๆถึงโหวตให้อะตอมเพราะอะไรเพราะน้องมี energy เยอะมากแบบทุกคนอ้อมทุกคนยมหมดแล้วแต่น้องก็ยังแบบเหมือนแรงมาจากไหนรู้เหมือนแรง4คนน่ะรวมกันเป็นน้องคนเดียวรวมเป็นอะตอมคนเดียวใช่ค่ะหยุดหน่อยไหมหรอแค่มองก็เหนื่อยแทนใช่น้องแบบเอา energy มาจากไหนไม่รู้ซ้อมซ้อมซ้อมทั้งวันแบบเปิดเพลงวน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 แล้วทุกคนก็ต้องเต้นด้วยเพราะว่าน้องเปิดเพลงวนใช่อะตอมเอา energy มาจากไหนคะหนูก็เหมือนยืมของวันพรุ่งนี้มาใช้เออเลิศแล้ววันมะรืนนี้ล่ะก็นอนพักแล้วก็เอาของวันมะรืนมาใส่เออเลิศเอาของปีหน้ามาใช้ด้วยไหมคะหรือเอาของพี่เล็กซี่ไปใช้ด้วยนะเมื่อกี้เห็นอะตอมชี้น้องนีนด้วยพี่นีนด้วยเพราะอะไรทำไมถึงเลือกพี่นีนว่าเป็นคน energy เยอะคือหนูรู้สึกว่าเหมือนเวลาที่เราอย่างเงี้ยค่ะเตรียมจะกลับบ้านกันแล้วแต่พี่นีนจะเป็นคนนึงที่ยังอยู่แล้วก็เหมือนยังซ้อมอยู่ตลอดเวลาแบบซ้อมร้องซ้อมเต้นอัดติ๊กตอกโอ้โหแบบอยู่ยันดึกยันสตูปิดเป็นคนปิดสตูด้วยค่ะแต่เพื่อนๆไม่เห็นเพื่อนๆจะเห็นอะตอมอยู่คนเดียวแบบนี้ energy เยอะสุดenergy เยอะสุดนะครับไปกันต่อคำถามสุดท้ายดีกว่านะฮะคำถามนี้เนี่ยอาจจะแบบแซ่บๆนิดนึงในกลุ่มนี้เนี่ยใครแต่งตัวเก่งที่สุดเจ้าแม่แฟชั่นยกแบบว่าห้องเสื้อมาไว้บนตัวเลยคนนั้นก็คือเจโบฟ้าอะไรคะคุณโมเรียนแฟชั่นค่ะอ๋อเรียนแฟชั่นก็เลยแบบมีเสื้อผ้าเยอะค่ะแล้วมาแบบให้เพื่อนๆบ้างไหมคะมีบ้างก็มีบ้างมีบ้างแบบช่วยเลือกบ้างเพราะว่าบางคนแบบแต่งอาจจะไม่ใช่สไตล์เดียวกันก็เลยแบบแล้วคอนเซ็ปต์ในวงล่ะคะคอนเซ็ปต์การแต่งตัวเราต้องมีคอนเซ็ปต์ยังไงบ้าง
ก็คือคอนเซปต์อันนี้ค่ะจะแต่งตามคาแรคเตอร์ของแต่ละคนเลยค่ะว่าคือค่ายจะวางคาแรคเตอร์ไว้ให้เราแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แต่งที่ออกมาเป็นตัวเองด้วยอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นแบบอย่างที่เห็นเลยค่ะเฟียสเฟียสอย่างนี้แล้วก็มีความขี้เล่นใช่เป็นลูกสาวแม่เป็นลูกสาวแม่ลูกสาวแม่ได้อยู่นะทุกคนเนี่ยแต่งตัวเลิศอยู่นะแต่ว่าปั้นเนี่ยต้องไปเซ็กซี่อีกนิดนึงนะลูกพอเย้ต่อเลยแล้วปิดทำไมอ่ะแอบแอบอ๋อแอบเซ็กซี่เล็กๆนะอ่ะถามว่าแบบนี้ดีกว่า1ปีที่1ปีกว่าๆที่เราร่วมงานกันมาที่เราเป็นเดอะกิฟต์ด้วยกันเนี่ยความผูกพันมันเกิดขึ้นแน่นอนน้องโบอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆสมาชิกคนแรกเลยเหรอคนแรกเลยเหรอคนแรกเลยค่ะก็หนูสวยเซ็กซี่ขนาดนี้เนาะอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆบ้างป่าน้ำตาเอ้ยอย่าเพิ่งอย่าไม่ได้พูดไม่ก็แบบเข้ากันมากกว่าที่คิดใช่แล้วก็รู้สึกสนิทแบบมากกว่าแบบ1ปีใช่แล้วก็ก็เชิญปั้นต่อเลยน้ำตามาแล้วน้ำตามาแล้วคนที่เขาพูดไม่ค่อยออกเท่าไหร่ใช่หนูก็เหมือนกันปั้นอยากบอกอะไรเพื่อนๆพี่ๆน้องๆบ้างค่ะก็จริงๆพวกเรารวมตัวกันสนิทกันตั้งแต่เดือนแรกที่รู้จักกันแล้วค่ะใช่ก็รู้สึกเห็นทุกคนแบบมีพัฒนาการขึ้นเยอะมากๆเลยตั้งแต่แบบที่เราเจอกันครั้งแรกอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกภูมิใจในตัวทุกคนมากๆแล้วก็รักทุกคนมากๆค่ะด้านน้องท้อไทยค่ะค่ะส่วนตัวท้อไทยเองก็รู้สึกว่าแบบโชคดีมากที่แบบมีเพื่อนร่วมวงแบบนี้ค่ะแบบรู้สึกว่าทุกคนไม่ใช่แค่เพื่อนร่วมวงเหมือนแบบเป็นเพื่อนสนิทเหมือนเป็นคนในครอบครัวที่แบบว่าดูแลกันแล้วก็แบบเอาใจใส่กันมากๆเพราะแบบเหมือนผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะมากๆค่ะด้านน้องอะตอมค่ะของหนูรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นพรหมลิขิตอะค่ะมันเหมือนกับว่าเราเป็นใครไม่รู้มาจากไหนคนละที่แต่ว่าสุดท้ายเรามารวมกันแล้วเราอยู่ด้วยกันคือมันยากมากนะคะการที่แบบผู้หญิง5คนจะมาอยู่ด้วยกันแล้วรู้สึกรักกันจริงๆแล้วแบบเป็นวงกันจริงๆเป็นทีมจริงๆแล้วเราก็เหมือนแบบทำงานทำอะไรด้วยกันมาแล้วมันเป็นมากกว่าเพื่อนร่วมงานแล้วอะค่ะเราแบบทุกเทศกาลเราอยู่ด้วยกันหมดเลยไปเที่ยวข้างนอกไม่ว่าจะเป็นคริสต์มาสวาเลนไทน์ปีใหม่ยังนั่งเคาท์ดาวน์ด้วยกันอยู่เลยก็เลยแบบว่าอันนี้คือมันมากกว่านั้นแล้วค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่หาไม่ได้แล้วค่ะจริงน่ารักจังเลยอ่ะมาน้องนีนบ้างน้องของหนูก็คือคือหนูรักน้องๆมากแล้วหนูดีใจที่ได้มาเจอกับน้องๆก็คือหนูอยากขอบคุณเขามากล่าสุดหนูถามเขาเรื่องแบบอยู่หอรวมกันได้ไหมหลังจากนี้ถ้าเราทำงานด้วยกันคือมันคือความฝันหนูเลยที่ใช้เวลากับทุกคนแล้วทุกคนทำยอมทุกคนอะไรนะเขาเรียกว่าเราสนับสนุนความฝันของกันและกันนะคะใครอยากทำอะไรเราสนับสนุนกันตลอดเลยแล้วก็ทุกคนเปิดใจที่จะทำอะไรด้วยกันแบบเอ้ยโบไม่เคยทำอันนี้ทอไม่เคยทำนะแต่ทอลองด้วยได้นะอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกดีใจมากเป็นมันเป็นความโชคดีของเราที่เรามาเจอ the place where I belong ก็คือ the gift นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะคือความผูกพันนะคะของขวัญชิ้นล้ำค่าชิ้นนี้นั่นเองก็คือ the gift นั่นเองนะคะคุณผู้ชมฝากซิงเกิลนี้หน่อยนะครับปรับโหมดปรับ energy ไม่ซึ้งไม่เศร้าแล้วนะเอามาสนุกสนานกันบ้างนะครับฝากซิงเกิลล่าสุดหน่อยค่ะค่ะก็ฝากด้วยนะคะเพลงจะแคร์เพื่อ Who Cares นะคะตอนนี้ก็ออกทุกๆแพลตฟอร์มแล้วนะคะก็จะมีทั้ง YouTube นะคะ Spotify Apple Music นะคะแล้วก็ยังมีใน TikTok ใน Instagram ด้วยนะคะทุกคนก็สามารถไปเต้นชาเลนจ์กันได้ด้วยก็คือพวกเราเนี่ยเต้นชาเลนจ์กันไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็ไปแกะแล้วก็เต้นตามกันได้นะคะไปหาฟังได้ที่ช่องทางไหน Channel ไหนบ้างก็ติดตามได้ที่ค่ะสามารถติดตามพวกเรา The Gift ได้นะคะที่ Facebook นะคะ The Gift Official ค่ะหรือว่า Instagram นะคะ The Gift Official ค่ะ DE.GIFT Official ค่ะฝากด้วยนะคุณผู้ชมค่ะสำหรับของขวัญชิ้นล้ำค่าของเรา The Gift ค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ